อะไรอัพแพดไอ้ตัวใหญ่ทั้งทียิ้มก็มีแต่โควิดทำยังไงดีวะโดราเอมอนอีกแล้วเนี่ยโนบิตะไอ้โดนใจแอนแก้ใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยคราวนี้โควิดก็มีใช่ไหมไปยิ้มก็ไม่กล้ามาถูกช่องแล้วนะช่องนี้หัวไหล่อัพแพดตามชื่อคลิปเลยก่อนอื่นเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะครับมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับสปอนเซอร์ได้ทำการเข้าช่องเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ทำให้มาจนถึงวันนี้ได้แล้วเราจะได้มีอุปกรณ์นะครับมาแบ่งปันวิธีการเล่นฟิตเนสที่บ้านที่เพื่อนๆเคยขอเข้ามานะครับน่าจะขอจนตอนนี้อาจจะแก่ตายไปแล้วนะครับคนที่เคยขอเนี่ยแต่ยุคแรกเลยนะวันนี้ก็จะได้สอนทั้งทีอ่ะมาเริ่มกันเลยหัวไหล่เนี่ยผมก็มีปัญหาเหมือนกับเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากหน้าแขนนะครับจีนิติกผมแม่งใหญ่สัตว์แดกหัวไหล่ไปเรียบร้อยนะครับอร่อยสัตว์เลยแต่ตอนนี้ก็แก้ออกมานะครับดูน่ารักพอเป็นพิธีก่อนอื่นเนี่ยโปรแกรมผมนะครับลองมา3ปีนะครับเปิดท่าแรกด้วยท่านี้ตลอดก็คือ over head press นะครับท่านี้เลยเวลาจับเนี่ยจับให้ห่างจากขาเราเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ช่วงแขนของเพื่อนเลยของผมสบายประมาณนี้นะครับยกขึ้นนี้เนี่ยชิดกับหน้าอกเลยหรือว่าเพื่อนๆถ้ายังยืดหยุ่นไม่ดีนะครับอาจจะเล่นระยะนี้ก่อนก็ได้นะครับไม่ว่ากันอ่ะให้ดูข้างมือใหม่เนี่ยเล่นกันนะครับพลาดจะไปเล่นอย่างนี้กันนะครับโคตรหนักเลยดูเล่นได้ไงเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะครับใช้โฟอาร์มเนี่ยต้านสุดชีวิตแม่งเลยนะครับคือไม่ได้หัวไหล่ครับอย่างนี้มันไม่เป็นเส้นตรงการที่เพื่อนจะได้ไหล่พัฒนาที่ดีนะท่านี้ต้องพักนะครับระวังคางเด็กหัวเล็กน้อยผักขึ้นให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาแล้วแต่ระยะยืดหยุ่นเพื่อนๆเลยถ้าคนยืดหยุ่นไม่ดีลงแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดยืดหยุ่นดีก็แตะอกไปเลยก็ได้แล้วก็พักขึ้นภาพใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมี2คนนะวันไหนไปยิมกับเพื่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้โนบิตะมาสาธิตอ่ะมานะครับสภาพโดเรมอนไม่ไหวแล้วสูง173เองนะครับนี่นะครับโนบิตะเอาพุชนี่พุชขึ้นไปแล้วนะครับให้เพื่อนเราเนี่ยพยายามนะครับเกี่ยวบาร์เนี่ยดึงครับดึงนะครับให้ศูนย์ดนเนี่ยเพื่อนของเรานะครับเสียนะครับแล้วให้มันนะครับหาจุดศูนย์ถ่วงที่ดีที่สุดได้นะครับแรงเราจะได้ไม่ต้องไปลงโฟอาร์มนะครับจะได้โดนหัวไหล่เต็มแต่ถ้าเกิดใครที่ทำมือใหม่นะครับไม่แนะนำให้ทำน้ำหนักที่เยอะก่อนนะครับอาจจะบาดเจ็บเลยได้นะครับก็ลองบาร์เปล่าก่อนก็ได้นะครับได้เพื่อนเคลียร์หาสมดุลเอาอ่ะลองยกขึ้นนี่นะครับเจ้าโนบิตะตอนแรกมาเล่นเนี่ยก็โง่ชิบหายนะครับแม่งเล่นแบบกลัวไม่ได้โฟอาร์มนะครับตลอดชีวิตแม่งเลยตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับเลือกน้ำหนักเนี่ยให้เรานะครับเล่น82ครั้งจนหมดแรงในกรณีที่เราเล่นได้8 9หรือ10ครั้งนะครับแล้วแรงจะหมดแล้วเนี่ยท่านี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นตรงนี้นะครับดูที่เข่านะครับกรณีที่เราไม่ไหวเนี่ยสามารถย่อเข่าได้นะครับแล้วก็ใช้แรงจากขาเนี่ยช่วยเราขึ้นมานะครับเหมือนซัพพอร์เตอร์นะครับก็เหมือนมีคนเซฟเราที่ศอกแล้วก็ผลักขึ้นมานั่นเองทำให้เราสามารถออกแรงได้เต็มที่นะครับสมมติไม่ไหวแล้วปุ๊บนี่ครับแต่ว่าห้ามทำตั้งแต่ครั้งแรกนะทำแต่ครั้งแรกนี่เดี๋ยวมึงจะไปเกิดนะครับได้ขานะครับวันนั้นนี่เลยของวิเศษนะครับดัมเบลปุ๊บปิ๊บปิ๊บเสียงนี้บอกว่ามึงทำดิปุ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บตูดแม่ค้าดินี่นะครับดัมเบลนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะครับถ้าใครไม่รู้จักนี่กูแนะนำให้ไปเบอร์ปี้โอ้โหอย่างเหี้ยซึ่งแน่นอนนะครับดัมเบลเนี่ยเราเล่นไหล่ข้างไหล่ข้างของผมนะครับชื่อท่าว่า lateral raise นะครับเป็นการยกออกข้างฟังดูมักง่ายนะยกออกข้างนะครับเข้าใจว่าเวลามือใหม่เล่นเนี่ยคือจับทิกไม่ถูกนะครับท่านี้แต่ละคนนะครับแม่งพยายามจะบินนะครับกลัวแม่งจะไม่ใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่นะครับคือแม่งบินไปเลยนะบินไปอยู่นี่คือจริงๆเนี่ยเล่นท่านี้นะครับยกให้ถูกต้องเนี่ยเพื่อนๆนะครับนี่ทำงานโรงแรมมา3ปีนะครับเป็นบัตเลอร์เขาสอนให้ลินวายมือเนี่ยมุมจับนะครับให้เหมือนเราลินวายนะครับหรือลินอะไรก็ได้ลินน้ำให้เพื่อนก็ได้นะครับอย่าเป็นมุมอย่างนี้นะครับเห็นความแตกต่างไหมอย่างแรกนะครับที่เพื่อนๆชอบทำผิดเนี่ยมุมจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมใช้โฟอาร์มอีกแล้วนะครับคือไหลจะไม่ได้เราได้แต่โฟอาร์มนะครับให้เหมือนลินน้ำลินเหล้าลินวายนะครับสวยงามอย่างนี้นะครับโฟอาร์มเราได้ไม่ต้องรับภาระหนักแปลงเข้าป่าเฮียรับภาระหนักนะครับก็คือเป็นการใช้ไหล่เต็มๆนะครับโอ้ยเฮียหนักเหมือนกันนะเนี่ยถือนานเกินเฮียหนักสัตว์แล้วก็ส่วนถ้าใครนะครับมีอุปกรณ์มีดัมเบลแค่ข้างเดียวเนี่ยเล่นทีละข้างก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้อง2ข้างพร้อมกันนะครับก็
หาอะไรจับไม่ว่าจะจับท่าไหนก็ได้นะครับขอให้แค่แบบไหลแล้วเนี่ยทำงานขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะสร้างมุมเอียงแบบนี้นะครับเพื่อให้ตอนสตาร์ทเราเนี่ยแรงมันนะครับสตาร์ทยากขึ้นนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องไปใส่น้ำหนักเพิ่มนะครับแค่เปลี่ยนมุมเอียงตัวนี้มายกขึ้นนี่เห็นไหมหนักสัตว์แล้วก็อีกอย่างนะครับถ้า lateral raise เนี่ยเวลาเพื่อนๆยกขึ้นมานะครับบางคนถามผมมาว่ามีปัญหาเจ็บศอกเจ็บไหล่นะครับวิธีแก้ง่ายๆเลยศอกเราเนี่ยถ้าเพื่อนๆยกท่าเป๊ะหุ่นยนต์ 100% นะครับชี้ทูทูหนักหนักคือถ้ายกหุ่นยนต์จ๋านะครับศอกเรานะครับจะทำงานหนักแม่งต้านนะครับตรงนี้แม่งน็อตจะพังนะครับให้งอนิดนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับเห็นไหมศอกก็จะไม่โดนภาระเต็มๆส่วนไหล่เนี่ยนะครับระยะมันเนี่ยขึ้นแค่เนี้ยเออโอเคแล้วนะครับไม่ต้องเป็นกระหังนะครับแม่งไปยังไงอันนี้คือไม่รู้ได้อะไรนะครับนะมีคำตอบไปแล้วมาแล้วก็เริ่มท่าที่3นะครับท่าที่3เนี่ยเขาเรียกว่า front raise นะครับก็คือเป็นการได้ไหล่หน้านั่นเองนะครับเล่นอย่างนี้เลยดูง่ายๆนะครับแต่ว่าความแตกต่างมันกับท่าเมื่อกี้เนี่ย lateral raise เวลาเล่นนะครับออกข้างแรงฟิสิกส์นะครับชนกันทำให้เรายืนอยู่แบบนิ่งอยู่ที่ได้แต่พอท่านี้เล่นขึ้นมานะครับเห็นไหมตัวเราจะมีความโยกไปข้างหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าแรงของดัมเบลเนี่ยมันต้านเรามามันผลักเรามานะครับทำให้ตัวเราโยกวิธีแก้นะครับก็วิธีง่ายๆนะครับเอาหลังเนี่ยพิงกำแพงนะครับพิงไว้เลยนะครับเราจะได้โกงไม่ได้แล้วก็ใช้แค่ไหล่หน้าเรานะครับทำงานขึ้นมาตัวเราจะไม่โยกเลยนะครับก็คือลดการทำงานของคอร์บอดี้แต่ว่ามาโฟกัสทำให้ไหล่เราเนี่ยอินเทนซิตี้สูงมากขึ้นครับคือโกไม่ได้เลยนะครับตัวติดส่วนไหล่หน้าเนี่ยเพื่อนๆนะครับมันยกแตกต่างกับแรชเชอร์ลนิดนึงตรงที่เพื่อนๆสามารถยกเกินระยะสายตาได้เลยนะครับนี่ดูจากข้างๆเห็นไหมนะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปอาโนเนี่ยเขาเล่นนะครับถึงระยะนี้เลยนะครับเพราะว่ากลัวไม่โดนแต่ผมว่านะครับขึ้นไประยะนี้แล้วเนี่ยแรงต้านอะไรมันหายแล้วนะครับเห็นไหมมันเหมือนกับว่าเราแทบไม่ต้องต้านแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นแค่การเบรกลงมานะครับก็อาจจะขาดอินเทนซีได้เลยเล่นแค่ระยะประมาณนี้โดนสุดๆแล้วมาแล้วท่าสุดท้ายกันนะครับก็คือท่า reverse file หรือว่าไหล่หลังของเราเองเวลาเพื่อนๆนั่งเครื่องแมชชีนเนี่ยเล่นตามยิมนะครับน่าจะเคยเห็นเจ้าเครื่องนี้อยู่ตัว reverse file นะครับเวลาเราออกแรงมาข้างหลังเนี่ยไหล่หลังของเราทำงานนะครับแต่เราไม่มีเครื่องตัวนั้นนะครับเราสามารถประยุกต์โดยการใช้ดัมเบลได้การที่เราจับดัมเบลเนี่ยมุมแบบเครื่องเลยนะครับเห็นไหมเล่นอย่างนี้เนี่ยคือนะครับช่องผมนะครับโดนด่าแม่แน่นอนนะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันกดลงไปข้างล่างนะครับเราทำเหมือนเครื่องที่เราเล่นไม่ได้นะครับไม่ง่ายเลยครับเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงเนี่ยจากตรงนี้นะครับมาเป็นแบบนี้นะครับใครที่จัดท่าไม่เป็นนะครับให้คิดแบบนี้ก็พอแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่เราก็จะใช้ไหล่หลังเหมือนเครื่อง reverse file machine เรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่ถนัดยืนก็สามารถนั่งเอาก็ได้นะครับเวลานั่งเนี่ยก็เอาดัมเบลนะครับอยู่ใต้ขาแล้วก็ยกขึ้นดูเจ้าโนบิตะเล่นนะครับเห็นไหมตัวก็โยกนะครับสภาพไม่รู้ฟอร์มอะไรของแม่งนะครับวิธีแก้นะครับสำหรับใครเล่นท่านี้ท่าแรกเนี่ยให้เอาหัวเรานะครับนี่กดกับเก้าอี้เอาไว้นะครับจะทำให้ตัวไม่โยกนะครับลองเล่นดูดูดีมีมนุษย์ขึ้นมานะครับส่วนการกำเนี่ยจะกำแตกต่างจากผมก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรมากนะครับลองเล่นกันดูแล้วกันว่ามุมไหนเล่นแล้วโอเคก็ใช้ไปเลยครับเต็มแรงไหวไหมเนี่ยหนักไหมเนี่ยหนักจะสิงเก้าอี้แล้วชิบหายอ่ะก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรแกรมไหลวันนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับทำไมท่ามันน้อยจังนะครับแล้วท่าอัพไลท์โลอย่างเงี้ยหายไปไหนนะครับปกติเนี่ยผมเป็นคนที่แท็บค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับอัพไลท์โลเป็นการเดเวลลอปตัวแท็บของเราด้วยนะครับก็คือพัฒนาแท็บเรานี่แหละผมเลยไม่ค่อยอยากได้มากนะครับจำนวนเซตของผมที่เล่นท่า lateral raise เนี่ยจำนวนเซตเลยเยอะกว่าท่าอื่นๆนะครับเท่านั้นเองก็ปกติเวลาเล่นไหล่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะแถมด้วยท่าท้องประมาณ 2-3 ท่านะครับเพื่อนๆก็เลือกอิสระตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็มานี่เลยนะครับที่ขาดไปไม่ได้วันนี้เลยก็คือสปอนเซอร์ของเรานะครับ Home Fit Tool นะครับนี่กดคลิกปุ๊บเข้ามาหน้าเว็บยังกับเขียนสคริปต์มานะครับนี่ดูสภาพนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฟิตเนสในบ้านอุปกรณ์ฟิตเนสในยิมนะครับอยากจะหาเพิ่มเติมยังไงเลือกลงหาได้เลยนะครับตามใจชอบเลือกได้เลยอย่างที่ชอบนี่
โออะไรก็ตามนะครับเพื่อนๆดูเดือนไหนเดือนหน้าปีที่แล้วปีหน้านะครับดูคลิปนี้ก็อาจจะโปรโมชั่นไม่เหมือนกันแต่ไปเข้าไปดูกันได้นะครับตอนนี้ก็ยังลดกันอยู่นะครับขอบคุณโฮมฟิตทูบมากๆเลยนะครับที่โอกาสให้ผมทำคลิปดีๆนะครับแบ่งปันเพื่อนนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เขาส่งมาให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่เลยติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะโทรซื้อแชทไลน์ทุกอย่างนะครับได้หมดเลยใส่โค้ดเบจิต้านะครับเพิ่มราคาให้ด้วยนะครับตามสภาพใช่แล้วลดราคานะครับใส่โค้ดผมลงข้างล่างได้เลยเบจิต้าภาษาอังกฤษขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่เข้ามารับชมจนมีสปอนเซอร์เข้าช่องแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับวันเหลืออะไรพอไม่รู้